สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะชาวโซเชียลมาร์เก็ตติ้งนะคะและในวันนี้ค่ะนะคะแองจี้พาทินนะคะก็พามากินอีกแล้วค่ะวันนี้เราอยู่ที่โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิวนะคะบอกว่าโรงแรมทุกคนอาจจะคิดว่าราคานี่อาจจะแบบว่าหรูหราอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะที่แองจี้มากินนะคะบอกได้เลยว่าเป็นบุฟเฟ่ค่ะราคาแค่199บาทนะคะแล้วก็มีของให้กินเยอะแยะมากมายค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูกันค่ะตอนนี้ขอกินก่อนนะคะเริ่มกินให้ดูก่อนเลยนะคะที่ไปตักมานี่ก็เป็นลาซาเนียมั้งเนี่ยนะแล้วก็จะมีเป็นพวกซูชินะคะก็ยังมีอาหารอีกมากมายเลยนะคะเดี๋ยวรอพี่เจมไปตักมาก่อนข้าวของอร่อยใช่ลาซานญ่ากินเลยสุขภาพว่าสลัดนะคะลองมาชิมดูว่าน้ำสลัดของเราอร่อยตอนนี้คนกำลังเยอะมากนะคะช่วงเวลาจะเที่ยงคนเยอะมากเพราะฉะนั้นที่มาประมาณ11โมงเราก็มานั่งรอเพราะเขาจะเปิด11โมงครึ่งนี้น้ำสลัดที่เมื่อกี้กินนี่ค่อนข้างเปรี้ยวนิดหน่อยก็อร่อยก็ใช้ได้บอกอะไรนะให้ไม่รู้เรื่องของชาวบ้านI'm sorry.
คะเป็นคนที่แบบว่าชอบกินบุฟเฟ่ต์มากตั้งแต่ลงขึ้นก็ชอบกินบุฟเฟ่ต์เลยชอบกินหมูกระทะชอบกินอะไรอย่างเงี้ยกินได้ตลอดแล้วเมื่อก่อนกินได้เยอะกว่านี้เขาบอกว่าผู้หญิงเนี่ยกินเยอะมันจะมีอะไรติดฟันทำให้ทนได้ด้วยฮอร์โมนอะไรต่างๆในร่างกายมันจะทำให้ผู้หญิงกินเยอะอันนี้เป็นเหตุผลนะหรือเปล่าเขาไม่รู้เป็นเหตุผลของส่วนตัวของนี่เองเพื่อนๆชอบกินเหมือนบุฟเฟ่ต์เหมือนกินแต่ละช่วงวัยไหนที่ชอบเพราะว่าที่ช่วงมหาลัยกินบุฟเฟ่ต์บ่อยมากทักกันมานะคะเมนกันมานะแล้วก็ Subscribe แล้วกดกระดิ่งด้วยจะดีใจมากเลยจะพามากินอีกสัญญาเหนื่อยกดไปอีก1จานกินหมดไป3จานนะเหนื่อยมากเอ้ยไม่ใช่4จานรวมคาโบนาร่าอันนั้นอีก4จานนะต้องเหลือพื้นที่แค่ของหวานจ้ะแต่ของหวานก็ดีกว่ากดกระดิ่งด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะไปละค่ะบ๊ายบาย